ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะมาในช่วงนี้ค่ะเราจะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะในทองคำกันค่ะจากทางด้านของคุณถิพานวะวัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท YLG Bullion and Future ค่ะสวัสดีค่ะคุณมนคะสวัสดีค่ะคุณมนค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณมนคะรู้สึกว่าราคาทองคำจะเพิ่งย่อตัวไปใช่ไหมคะลงไปสักประมาณไม่ถึง10เหรียญนะคะประมาณ 7-8 เหรียญด้วยกันค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็คือโดยรวมเนี่ยยังไม่สามารถยืนเหนือที่ระดับประมาณ 1,660 เหรียญได้นะคะเลยได้เห็นการย่อตัวของราคาทองคำลงมาแล้วก็ในสัปดาห์นี้เองนะคะกรอบเราก็ยังมองอยู่ที่ระดับประมาณ 1,620 ก็คือใกล้ๆโลเดิมที่เคยทำไว้ในช่วงประมาณกลางสัปดาห์ที่แล้วส่วนแนวต้านด้านบนสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองอยู่ที่ระดับประมาณ 1,780 เหรียญค่ะซึ่งถ้าเป็นเงินบาทเองก็จะอยู่ในกรอบระหว่าง 23,300 จนถึง 24,300 ค่ะค่ะถ้าหากว่าเรามองจากปัจจัยเนี่ยนะคะช่วงนี้ถือว่าราคาทองค่อนข้างผันผวนพอสมควรเลยทีเดียวเกี่ยวกับกรณีที่ SPDR เนี่ยนะคะได้มีการลดการถือครองทองคำอันนี้ถือว่ามันเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างจะให้น้ำหนักมากหรือเปล่าคะเพราะว่ามุมมองเชิงบวกในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับราคาทองนั้นอาจจะลดน้อยลงนะคะคือมองว่าอย่างข่าวของ SPDR เองก็คือเป็นในเรื่องของการที่ลดจำนวนการถือครองจากการที่มีข่าวออกมาในวันพุธที่ผ่านมานะคะก็คือในพุธสัปดาห์ที่แล้วที่ทำให้ราคาทองคำเองลงไปทำจุดต่ำสุดเชื่อระดับประมาณ 1,623 เหรียญยูเอสดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ก็คือหลังจากที่มีการรายงานผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปเองเลยทำให้มีการปรับลดตัวราคาทองคำย่อลงมานะคะแล้วก็ตัวกองทุนเองก็น่าจะเกิดแรงขายขึ้นหลังจากในวันพุธที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเรามาดูข่าววันศุกร์นะคะก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาล่าสุดเองเนี่ยก็มีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเองซึ่งก็ถือว่ายังไม่ดีมากนะคือยังต่ำกว่าที่คาดไว้แล้วก็ตัวเลขตลาดการว่างงานซึ่งถือว่าเพิ่มมากขึ้นด้วยก็อันนี้อาจจะต้องรอดูว่าตลาดของ SPDR เองจะมีการเข้าช้อนซื้อกลับหรือเปล่าด้วยค่ะค่ะคุณมนคะถ้ามองแล้วทิศทางของราคาทองคำในตอนนี้ถือว่าเป็นขาขึ้นขาลงหรือว่ายังไม่ชัดเจนอะไรเลยคะคือณตอนนี้เองเรายังมองเป็นในลักษณะของไซด์เวย์นะคะแต่ว่าอย่างวันนี้เองยังไม่สามารถยืนเหนือ 1,660 ได้เราแนะนำว่าให้นักลงทุนระมัดระวังค่ะเพราะว่าถือว่าในช่วงต้นปีนี้คือจริงๆแล้วราคาทองคำเองน่าจะมีโอกาสที่จะทำราคาได้สูงกว่านี้เพราะว่าก็ใกล้ๆกับเทศกาลตรุษจีนด้วยนะคะคือในช่วงประมาณต้นกุมภาพันธ์ดังนั้นเนี่ยคือถ้าราคาทองคำเองทำจุดต่ำกว่าที่ระดับประมาณ 1,620 เหรียญหรือว่าที่ระดับประมาณ 23,300 แนะนำให้ระมัดระวังเพราะว่าโอกาสที่จะลงไปทดสอบแถวประมาณ 1,580 นี้ค่อนข้างมากค่ะค่ะในส่วนของ YLG เองนะคะมีมุมมองอย่างไรบ้างคะต่อกรณีที่สมาชิกของเฟดบางท่านเนี่ยออกมาให้ความคิดเห็นว่า QE มันน่าจะระงับเร็วกว่าที่คาดเอาไว้หรือว่าภายในสิ้นปีนี้นะคะค่ะอย่างในกรณีของการที่เฟดบางท่านมีออกมาให้มุมมองนะคะก็คือว่าจะเห็นได้จากหลังจากรีพอร์ตตัวเลขมาในวันพุธก็จริงนะคะแต่ว่าพอวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ยังมีการประกาศตัวเลขตลาดแรงงานเองซึ่งถือว่ายังไม่ฟื้นตัวมากนะก็ค่อนข้างแบบขัดแย้งกับมุมมองของทางเฟดเองดังนั้นอย่างนี้ก็แนะนำนักลงทุนว่าอาจจะติดตามข่าวในตัวเลขการประกาศยอดขาดดุลการค้าของทางสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีในวันศุกร์นี้อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวเลขหนึ่งกันที่น่าจะส่งผลกับการตัดสินใจของเฟดอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะคุณมนคะถ้าจะให้วางกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนระยะกลางและระยะยาวค่ะเพราะที่หลายๆคนบอกว่าแหมกั้นเอาไว้ก่อนตอนช่วงปีใหม่หยุดไปนะตอนนี้อยากจะสนใจเข้ามาลงทุนค่ะวางกลยุทธ์ยังไงดีคะคือณช่วงนี้ยังแนะนำให้นักลงทุนชะลอนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสั้นก็คือยังแนะนำให้ลงทุนตามกรอบแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวยังแนะนำให้ชะลออยู่เพราะว่าณตอนนี้เองราคาทองคำยังไม่สามารถยืนเหนือที่แนว 1,660 เหรียญได้โอกาสการย่อตัวยังมีอยู่แล้วก็แต่ถ้าหลุดแนว 1,660 เหรียญเราน่าจะได้ลงไปช้อนซื้ออีกครั้งนึงที่ระดับประมาณ 1,580 เหรียญค่ะค่ะถ้ามองในแนวต้านแล้วคะคุณมวลถ้ามันเกิน 1,660 ขึ้นไปได้เราไปเจอต่อไปณจุดที่เท่าไหร่คะที่ระดับ 1,680 เหรียญแล้วก็ 1,700 เหรียญค่ะระดับคือณตอนนี้เองถ้ากรอบเดือนมกราคมทั้งเดือนเนี่ยกรอบของราคาทองคำเองอยู่ที่ระดับประมาณ 1,680 จนถึง 1,720 เหรียญค่ะจนกว่าจะสามารถทะลุด้านใดด้านหนึ่งได้ค่ะหมายความว่าถ้าทะลุ 1,680 เหรียญขึ้นไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นทิศทางที่ชัดเจนแล้วว่าจะเป็นขาขึ้นหรือยังไงคะคุณมนยังค่ะก็คือจะต้องไปทดสอบแนวต้านที่ระดับ1,700แล้วก็1,720แต่ถ้าผ่าน1,720เราถึงจะเริ่มมองว่ากลับเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนค่ะเปิดต้นปีมาแบบนี้นะคะพยายามที่จะหาแนวรับอย่างแข็งแกร่งเอาไว้ต่อเนื่องเลยนะคะถ้าหากว่าเรามองในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยทางด้านของ YLG เองมีการปรับมุมมองหรือว่ากรอบเป้าหมายของราคาทองคำในปีนี้ลงด้วยหรือเปล่าคะ
ค่ะอย่างในปีนี้เองกรอบเรายังให้เหมือนช่วงปลายปีที่แล้วที่เรามองนะคะก็คือว่าปีนี้เองกรอบเรามองว่าสูงสุดน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1,800 เหรียญส่วนต่ำสุดน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1,500 เหรียญค่ะค่ะโอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะมากค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่า